ย้อนมองกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วมีอะไรไหมครับที่ธนาคารกสิกรไทยเรียนรู้ว่าวันนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไอ้ไม่ทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของระบบจะไปฝืนอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะงั้นเรื่องของธุรกิจการเงินเนี่ยตัวระบบและมาตรฐานของระบบเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดจะไปทำแตกต่างอยู่คนเดียวมันสู้ไม่ได้เช่นบอกเราจะเข้มในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อเข้มถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอดีไม่ต้องปล่อยสินเชื่อถ้าคนหนึ่งก็ปล่อยกันแล้วไอ้นี่เข้มอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทำธุรกิจงั้นไอ้ระบบเนี่ยมันจะลากทุกคนไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจจะไปในดีกรีที่ไม่ถึงกับเท่ากันงั้นอย่างเมื่อ2540ไอ้คนที่แบบผาดโผนมากๆเนี่ยมันก็ต้องตายเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวความเสียหายมันมากเกินไปไอ้คนที่ดึงเบรกไว้ขั้นหนึ่งเนี่ยก็อย่างเช่นเราเป็นต้นนะก็เบรกไปขั้นหนึ่งเนี่ยก็แค่บาดเจ็บสาหัสแต่ถ้าไม่เบรกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหัวทิ่มตกเหวไปเลยนึกย้อนอดีตไปตอนนั้นเนี่ยคิดครับมีกรณีไหนที่เราคิดว่าโชคดีที่เราทำแบบนี้ไปก่อนเราเลยไม่เจ็บหนักหรือว่ามีกรณีไหนที่เราคิดว่าโอ้โหเราไม่น่าทำแบบนี้เลยโชคดีที่เบรกสินเชื่อเนี่ยโชคดีที่เบรกสินเชื่อนะอันนั้นก็เป็นอันที่นี่คือว่าตัดสินใจถูกนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นเรื่องของคันลองของเหตุการณ์ถ้าว่าอันไหนที่ขอบคุณสวรรค์ก็คือว่าหน้าต่างนั้นเปิดเมื่อต้นปี2541แล้วทำให้เราไปเพิ่มทุนได้ถ้าไม่มีตัวนั้นทุกอย่างจบครับขอบคุณสวรรค์แล้วมีใครไหมครับที่คุณป้ารู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษในช่วงวิกฤตรอบนั้นเยอะแยะมากมายเลยผู้คนทั้งหลายที่ช่วยกันหามรุ่งหามค่ำที่เครือธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยตอนนี้มันเป็นเครือเนี่ยแก้ปัญหากันแบบไม่คิดชีวิตแต่เอ่ยชื่อไม่ครบคนนอกกสิกรคนนอกกสิกรไทยก็ธนาคารประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวแล้วก็ภาครัฐก็มีการคิดโจทย์ว่าโดยรวมระบบจะฟื้นอย่างไรเขาก็ทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันในชีวิตก็ในที่สุดแล้วก็ต้องถือว่าโชคดีที่โดยรวมการตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้ทำอะไรที่ปกติเดิมก็จะไม่คิดให้ทำเช่นออกอนุพันธ์ทุนเงินทุนเช่นสลิปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งตอนนั้นก็ทั้งเรากับทั้งธนาคารประเทศไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแปลว่าอะไรแต่ก็ลองดูแล้วก็มันก็เป็นตัวที่มาช่วยในแถว2ที่ทำให้มันดันมาถึงวันนี้ได้ครับ15ปีที่ผ่านไประบบสถาบันการเงินไทยหรือระบบการเงินไทยเรียนรู้บทเรียนอะไรจากวิกฤตการเศรษฐกิจบ้างครับก็เรียนรู้ว่าการเสี่ยงแบบไม่มีเกณฑ์ควบคุมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายแต่เสร็จแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มักจะลืมอดีตเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งตัวคนเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปก็อาจจะคิดว่าตัวเองบริหารความเสี่ยงได้ดีแล้วทั้งจริงๆแล้วมันอาจจะมีวิกฤตอีกรอบหนึ่งรออยู่ข้างหน้านะอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครพูดได้มั่นใจ 100% หรอกครั้งนี้ไม่เป็นไรหรอกเรารู้ดีแล้วว่าต้องทำอะไรจริงเนี่ยนะว่าทุกครั้งมันก็ต้องมีความสำเนียกแล้วก็มีความสังวรว่าเอ้ยเราดูดีทุกอย่างเรื่องแล้วหรือมันมีอะไรที่เราปล่อยปละละเลยจนเกินไปอะไรเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆของระบบการเงินไทยครับระบบสถาบันการเงินไทยก็มีการคานกันมากขึ้นแทนที่จะตัดสินแต่ก่อนนี้ผู้การสาขาก็ตัดสินปล่อยสินเชื่อคนเดียวเลยเดี๋ยวนี้ก็มีระบบคานทำอย่างนั้นไม่ได้ง่ายๆเรื่องการบริหารความเสี่ยงอันนั้นแน่นอนอันนั้นเป็นศาสตร์และเป็นศัพท์อันใหม่ของระบบการเงินเลยแต่ว่ามันก็พิสูจน์แล้วว่าต่อให้พูดว่ามีระบบความเสี่ยงที่ดีแล้วฝรั่งก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอะเป็นเจ้าแห่งศาสตร์ของความเสี่ยงตัวเองเขาก็พังก็แสดงว่าการที่บอกว่ามีระบบความบริหารความเสี่ยงดีเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันเลยว่าจริงๆแล้วมันดีจริงเพราะว่าเหตุการณ์มันอาจจะมากระทบในลักษณะที่นึกไม่ถึงตอนทำก็ทุกคนก็บอกว่าตัวเองทำดีทั้งนั้นดูดีแล้วคำนวณดีแล้วคนเก่งทั้งนั้นแล้วที่ผ่านมาทำไมมันพังแล้วพังอีกบอกได้ไหมครับว่าพวกฝรั่งไม่มาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการเศรษฐกิจไทยปี2540เขาไม่เรียนรู้เขาสอนเราสมัยนู้น
ว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาเอาไปทำของเขาในลักษณะที่พิสดารยิ่งกว่าที่เราทำอีกแล้วก็ล้มดังยิ่งกว่าที่เราล้มดังอีกเพราะขนาดมันใหญ่กว่างั้นในที่สุดแล้วไอ้ความอยากได้กำไรเนี่ยมันทำลายระบบได้ง่ายมากพอคนมันอยากได้กำไรมันก็เสี่ยงในลักษณะที่ผาดโผนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนจบมันก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้มีคนเขาบอกว่าวิกฤตการเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นวิกฤตใหญ่แต่ว่าผลกระทบที่มีต่อสถาบันการเงินไทยเนี่ยไม่มากเป็นเพราะว่าสถาบันการเงินไทยเรียนรู้บทเรียนจากวิกฤตแล้วก็ค่อนข้างดำเนินนโยบายแบบคอนเซอร์วัตีฟแบบอนุรักษ์นิยมป้องกันตัวเองไว้มากขึ้นจากวิกฤต40อันนี้ถือว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับมีความจริงอันนี้มีความจริงคือหนึ่งไอ้ออกอนุพันธ์แบบตลกๆเนี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำเข้าคณะกรรมการคณะกรรมการก็ไม่ให้ทำไม่ใช่เพราะทำไม่เป็นแต่ว่าเลือกที่จะไม่ทำเพราะกลัวเสี่ยงเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแล้วทำไปแล้วไม่รู้ตอนจบเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วธนาคารไทยก็กลัวมากในของผู้อย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจนี่ก็ไม่ให้ทำไว้ก่อนซึ่งก็เพอเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าไปในมุมนี้ใช่ไอ้คนอื่นมันจะล้มกันที่ยุโรปที่อเมริกาเนี่ยเพราะตัวเองไปทำตัวเองพังด้วยการใช้ใหญ่เกินตัวแล้วก็ออกอนุพันธ์ตลกๆซึ่งในที่สุดควบคุมไม่ได้แต่ว่าการที่ประสิทธิ์ทางซีกโลกตะวันตกลบเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะเราก็ต้องขายของนี่ไม่ได้พูดถึงเฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ก็ต้องขายของไปยุโรปไปอเมริกาถ้าเศรษฐกิจทางนู้นไม่ดีธุรกิจทางนี้มันก็ไม่ดีวิกฤตเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี2007หนักๆปี2008มาถึงปัจจุบันเนี่ยกระทบกสิกรไทยยังไงครับโดยตรงไม่เท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยกันตัวเองตรงที่ว่าไม่ได้ไปซื้อตราสารอะไรหรือไปมีการปล่อยกู้อะไรในซีกโลกฝั่งนั้นโดยตรงนั่นคือคำถามแรกที่ทุกคนถามคำตอบก็คือไม่มีทางอ้อมทางอ้อมก็คือว่าผู้ส่งออกไทยเนี่ยมันก็มีโจทย์ยากขึ้นเพราะว่าคนซื้อเดิมๆก็กำลังซื้อแผ่วไปก็ต้องไปหาที่ใหม่หาตลาดใหม่ซึ่งก็หาได้ดีแล้วตอนนี้ก็จะวกกลับมาเอเชียแหละถึงเวลาเอเชียจะฟื้นแล้วทุกคนก็จะพูดอย่างนี้เพราะงั้นพลังซื้อในเอเชียเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจของเอเชียหรือ AEC หรืออาเซียนอะไรพวกนี้ก็ด้วยความคิดตอนนี้ก็จะวกกลับมาว่างั้นพลังของการเจริญเติบโตในอนาคตจะมาอยู่ตรงภาคนี้ของโลกนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้กสิกรบุกตลาดในอาเซียนในเอเชียก็ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้กลไกของระบบเศรษฐกิจนะทุกคนในระบบเศรษฐกิจก็ต้องคิดโจทย์ว่าตลาดเปลี่ยนไปเราต้องวางตัวอย่างไรให้เป็นผู้เล่นที่มีความหมายสำหรับตลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินหรือภาคผลิตหรือภาคค้าขายทุกคนก็คิดโจทย์ด้วยกันยุทธศาสตร์ของกสิกรไทยตอนนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นแตกต่างหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนคงคิดโจทย์ไปในทิศทางเดียวกันแต่ทำไงถึงจะมีแบรนด์หรือมียี่ห้อที่คนเชื่อถือเพราะถ้าเขาไม่เชื่อถือเขาก็ไม่มาทำธุรกิจด้วยทำยังไงถึงจะมีการบริหารต้นทุนที่มีความหมายแล้วต้นทุนมากเกินไปก็ธุรกิจสู้ไม่ได้ทำไงถึงจะบริหารความเสี่ยงเพราะว่าธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงสูงในเรื่องต่างๆแล้วทำไงถึงจะบริหารผู้คนให้คนมีความรู้แล้วก็คนเก่งๆทำงานด้วยกันได้แล้วก็สามารถผลักดันธุรกิจไปได้